ผ่านมา1เดือนเศษหลังรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเริ่มปฏิบัติหน้าที่มีหลายนโยบายที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรและเริ่มลดราคาน้ำมันเบนซินลงเรื่อยๆรวมถึงการลดค่าไฟฟ้าล่าสุดลดราคาค่าขนส่งรถไฟฟ้าเหลือสูงสุด20บาทตลอดสายผลตอบรับเป็นยังไงบ้างข่าวสดรีแคปเศรษฐกิจจะสรุปให้ฟังครับตั้งแต่การหาเสียงและเริ่มเข้าบริหารประเทศนายเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญถึงปัญหาปากท้องและการลดค่าครองชีพเป็นอันดับต้นๆเพราะหลายปีที่ผ่านมาคนไทยเผชิญความยากลำบากทั้งเรื่องราคาสินค้าน้ำมันและไฟฟ้าทรงตัวระดับสูงจึงเร่งลดค่าไฟฟ้าและน้ำมันลงอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในนโยบายที่ประกาศต่อรัฐสภาคือการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือสูงสุด20บาทตลอดสายซึ่งแต่เดิมประมาณการกันว่าจะเริ่มทำในช่วงสิ้นปีแต่นโยบายนี้เดินหน้าเร็วกว่าที่คาดไว้เพราะการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายนำร่องด้วย2สาย3เส้นทางโดยให้มีผลทันทีครับเริ่มด้วยรถไฟชานเมืองสายสีแดงสายนครวิถีช่วงสถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อถึงตลิ่งชันและสายธานีรัตยาช่วงกรุงเทพอภิวัตรถึงรังสิตของการรถไฟแห่งประเทศไทยและรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ครับเพียงวันแรกทำให้ยอดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะค่าโดยสารเพียง20บาทถือว่าถูกมากครับจากผลตอบรับดังกล่าวทำให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดจะขยายเวลาออกไปจากเดิมที่ครม.อนุมัติในชั้นต้นให้ลดราคาถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับเบื้องต้นรัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างราคาให้กับการรถไฟซึ่งกำกับดูแลรถไฟฟ้าสายสีแดงประมาณ 6,430,000 บาทต่อเดือนหรือกว่า77ล้านบาทต่อปีส่วนสายสีม่วงของรฟม.ไม่ต้องชดเชยรายได้เพราะรฟม.แจ้งว่าจะนำเงินส่วนแบ่งรายได้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีกำไรมากกว่ามาดำเนินการแทนพร้อมกันนี้กระทรวงคมนาคมเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อดำเนินการค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายให้ครอบคลุมโครงข่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทุกเส้นทางตามเป้าหมายภายใน2ปีนับจากนี้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อประชาชนทุกคนการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือ20บาทตลอดสายในทางตรงก็ถือว่าเป็นการเติมเงินในกระเป๋าและบรรเทาภาระของประชาชนขณะที่ทางอ้อมช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดมลพิษจากควันเสียรวมถึงลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยครับนายสนั่น อังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมอง1เดือนการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันเดินหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยการลดราคาน้ำมันดีเซลลดค่าไฟฟ้าและค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมีส่วนทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีครับก็ถือว่ารัฐบาลชุดนายเศรษฐาน่าจะสอบผ่านการทำงานด้วยการช่วยเหลือประชาชนในรอบ1เดือนส่วนเวลาที่เหลืออีกยาวไกลก็ต้องดูว่าจะประคองรัฐนาวาชุดนี้ไปได้มากน้อยขนาดไหนครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ